การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ที่มีนายณรงค์ชัยอัครเสรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในวันนี้มีวาระหลักคือการพิจารณาเพิ่มอัตราการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของน้ำมันดีเซล 40-60 สตางค์ต่อลิตรหลังจากที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงต่อเนื่องส่งผลให้ค่าการตลาดดีเซลอยู่ในระดับสูง 2.32 บาทต่อลิตรจากปกติค่าการตลาดที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 1.50 บาทต่อลิตรจึงจะเป็นจังหวะที่ดีที่จะสามารถทยอยเรียกเก็บเงินจากน้ำมันดีเซลเพื่อสะสมเป็นรายได้เข้ากองทุนน้ำมันให้มีฐานะสุทธิเป็นบวกจากปัจจุบันยังติดลบอยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทโดยคาดว่ากองทุนจะกลับมาเป็นบวกได้ภายในเดือนนี้หรืออย่างช้าในเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งหลังจากปรับฐานะกองทุนได้แล้วกระทรวงพลังงานจะเริ่มพัฒนาเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตดีเซลตามนโยบายของรัฐบาลสำหรับการปรับโครงสร้างราคาก๊าซหุงต้มหรือ LPG ต้องรอสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.เสนอแผนมาก่อนเบื้องต้นจะปรับราคา LPG ให้สะท้อนต้นทุนในการจัดหาอยู่ที่ 27.85 สตางค์ต่อกิโลกรัมทำให้ LPG ขนส่งปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 22 บาทจะต้องปรับเพิ่มขึ้นอีก 5.85 สตางค์ต่อกิโลกรัมและ LPG ครัวเรือนที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 22.63 สตางค์ต่อกิโลกรัมจะต้องปรับขึ้นอีก 5.22 สตางค์ต่อกิโลกรัมและเพื่อเป็นการลดผลกระทบสนพ.จะเสนอให้ทยอยปรับขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดเดือนละ50สตางค์เป็นเวลา12เดือนซึ่งต้องให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.พิจารณาในวันที่22ตุลาคมนี้